สวัสดีครับกับผมแม็กกับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมไฟในแอดเฟรดดี้แบ็กอินเดอะเอ็กตี้ครับผมนะมาถึงพาร์ทที่2กันแล้วเราเล่นพาร์ทที่แล้วไป2คืนหรือ3คืนนะน่าจะ2คืนมั้งเรามาต่อกันเลยผมนะคืนที่3ใช่ไหมโอเคจริงเราเลือกเล่นได้แต่แรกนะจะเลือกเล่นคืนที่6เลยตั้งแต่แรกก็ได้แต่จะรีบทำไมเดี๋ยวตายเรามาเริ่มคืนที่3กันต่อเลยผมนะโอเคมาหลังจากพาร์ทแรกทุกท่านก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ทันจริงๆนี่ก็จุกมันเลยก็ได้นะวิ่งจุกไม่ต้องรอปิดประตูก็ได้เนี่ยผมแค่ไม่กล้าเฉยมาแล้วพาร์ทที่แล้วนี่คือบั๊กเมาส์หายบ่อยมากจะจุกจะอะไรผมก็กลัวกลัวเหมือนเดิมใช่ไหมรอบนี้มีอะไรมาเพิ่มบ้างคืนที่สามคืนที่สี่เอ้ยโกลเด้นเฟรดดี้แล้วก็ฟ็อกซี่จะมาอย่างถ้าฟ็อกซี่โกลเด้นเฟรดดี้มาด้วยผมว่าจะเริ่มยากแหละที่ผ่านมาเราง่ายเพราะพวกนี้มันเดินสเปซสปะบอนนี่ชิกาแน่ๆมีการหันดูกล้องที่มันง่ายเพราะพวกนี้เดินสเปซสปะผมนะแต่เกิดว่าโกลเด้นเฟรดดี้ฟ็อกซี่โผล่มาเกมน่าจะยากขึ้นอย่างได้ชัดเลยเชื่อผมดูกล้องเสียพลังงานไม่ค่อยเยอะผมนะดังนั้นดูไปเถอะเรารู้เรื่องอยู่บอนนี่ผมนะเห็นไหมมันเดินสเปซสปะไปมาผมนะเราก็ดูมันเดินไปเดินมาเอาแต่ฟ็อกซี่เนี่ยจะมาหรือยังถ้ามามันจะมายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาถึงบอนนี่จะมาหรือยังไวโอเคฮึบมาแล้วแล้วปึ๊บเอ้แล้วก็เดินกลับไปผมนะไอ้เงาโอ้จริงๆมาอ่ะผมบอกไปผมจะเดินจุกใช่ไหมผมลองจุกดูก็ได้มาเด้โหมาเด้โหวิ่งเลยเนี่ยรอบนี้ก็ไม่กลัวด้วยมาเด้อู้วิ่งจุกเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวผมนะไม่ต้องหลบอยู่ในนั้นก็ได้ผมนะสามารถเดินออกมาจุกได้ฟ็อกซี่กับฟ็อกซี่มันจะออกมาป่ะคืนนี้รู้สึกว่าผ้าม่านมันเปิดเพิ่มเฮ้ยอะไรอะไรอะไรชิก้าจะเร็วกว่าบอนนี่ผมนะดูการจุกโต้ผมนะเฮ้ยฟ็อกซี่มาแล้วโอ้ยเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วกว่าผมมันเร็วกว่าผมมันเร็วกว่าผมชิดชิดชิดโอเคผมนะฟ็อกซี่ผมมาคืนที่3แล้วแม่งวิ่งเร็วผมมากชายทิปฟ็อกซี่จะเร็วมากชิกาก็จะเร็วเช่นกันแต่ว่าสายตาไม่ค่อยดีจริงเหรอเมื่อกี้วิ่งมาตูแสดแทงกิ้วเมื่อกี้โดนหลอก2ตัวเลยฟ็อกซี่ชิกาเอไปสิเข้าใจแล้วรีซูเม่โอเคถ้าเกิดว่าฟ็อกซี่มาเพิ่มผมวิ่งจุกไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยก็แพ้ดีวะหรือต้องคอยปิดม่านฟ็อกซี่มันกดปิดม่านฟ็อกซี่ได้ป่ะตอนนี้มันจะออกมาคือถ้าเราไม่อยู่รับมือในฐานเราจะปิดม่านมันได้ไหมเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันลองจ้องฟ็อกซี่ดูผมนะจังหวะมันออกมันจะจังหวะแบบในเกมป่ะในเกมภาคแรกที่มันจะค่อยๆโผล่มาทีละสเต็ปอ่ะเปิดม่านปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วค่อยออกมาหรอกหรือมันจะออกมาดื้อเลยถ้ามันออกมาดื้อเลยก็คงต้องกลับห้องแล้วผมว่าลายลายอะไรแหน่แหน่แหน่บอนนี่ช้ามาผมเนี่ยอะไรคือเราไม่เป็นต้องรับมือในห้องแบบว่ารับมือธรรมดาก็ได้ผมเนี่ยสามารถเดินจุกมันไปวันๆได้ดำดำไปนั่นไงฟ็อกซี่มันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเรากดปิดม่านด้วยกดปิดม่านได้จริงด้วยผมนะถ้าเกิดไม่อยากให้ฟ็อกซี่ออกมาเล่นเราอยากจะยืนจุกแล้วก็กดปิดม่านไปเรื่อยม่านมันจะค่อยๆเปิดพอเปิดกว้างสุดปุ๊บมันก็จะวิ่งมาหลอกเราชิกายังพอวิ่งหนีได้อยู่มันยังไม่ทันความเร็วการวิ่งของเราวิ่งเร็วแต่ฟ็อกซี่นี่จะทันแม่งเร็วเกินอ่ะเดะอ่ะเดะอ่ะเดะทุกครั้งที่มีเสียงดำดำนี่คือฟ็อกซี่จะเปิดปะปิดไม่ต้องออกมาปิดม่านแอนเน่อย่าไรอะไรเนี่ยผมนะคือเกมนี้เรามีทางเลือก2ทางผมนะรับมือในห้องหรือว่าจะวิ่งจุกแม่งอย่างนี้เลยก็ได้ผมนะตามิน่ารู้สึกว่าจะไม่มีทางหมดนะผมนะวิ่งได้เรื่อยวิ่งได้ทั้งวันพลังงานก็แทบไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะตูไม่ได้อยู่ในห้องเลยโอ้มาสองทางมาสองทางอย่าดูการจุกด้วยคอยดูฟ็อกซี่ดีผมในมันเปิดแล้วเฟรดดี้อ่ะเกิดเฟรดดี้มาอาจจะยากขึ้นนี่ตอนนี้ยังต้องกังวลเรื่องโกลเด้นเฟรดดี้แล้วก็เฟรดดี้ธรรมดาผมนะว่าจะมาอีท่าไหน
ฟ็อกซี่นี่ถ้าเกิดวิ่งวนไปวนมาอย่างนี้ได้ก็โอเคไปจุกข้างในห้องน้ำแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวโดนอัดมุมตายดำ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 ดุ้มดุ้มดำ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 ดุ้มดุ้มดำดุ้มดำดำดำฟ็อกซี่ไปออกมาเลยผมเนี่ยนอนนานแล้วมั้งเนี่ยไล่แล้วเฮ้ยโหช้าก็ช้ายางกระโดดจุกข้ามโต๊ะเห็นว่านี่มันไม่สามารถกระโดดได้ผมในนั้นกระโดดข้ามโต๊ะจุกเว้ยเป็นไงหูมาดิมาไงเอาแม่งมางี้เลยวะอู้ไประบายวิ่งจุกกับผมนะวิ่งได้ทั้งคืนนะบอกเลยถ้ามีฟ็อกซี่นะฟ็อกซี่จะมายังมันยังก้มอยู่เฟส2มันจะทำหน้ามองมาทางด้านหน้าถ้ามันยังก้มหน้าอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ออกมาบ้างเนี่ยมันคือแพ่งคือที่3ไงคือที่3มันยังน้อยอยู่มันไม่ออกมาบ่อยอาจจะพอแล้วมั้งอู้กระโดดจุ๊บค่ําโต๊ะเป็นไงมาดิครับหืมลายเข้ามาปิ้วดูความพลิ้วดูความเอ้ยโดนกระจายเมื่อกี้กระโดดติดโต๊ะตายโอเคมาผ่านผมมัวแต่เล่นเพลินโทษแม่งเย้ป่ะเรากลับไปรับมือในห้องดีกว่าผมว่าเราเล่นกันมามากแล้วถึงเวลาผ่านคืนได้แล้วลองจุกไงแต่ผมว่ารับมือในห้องนี้โอเคสุดแล้วเห็นหลายท่านอยากให้ผมลองไงผมก็เลยลองให้แล้วกันอืมโอเคนะไม่บั๊กนะเออรอบนี้มีจุดขึ้นอยู่จะลองรับมือฟ็อกซี่ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันวิ่งมานี่คือมันต้องวิ่งเร็วมากใช่ไหมมันออกมาปุ๊บดังนั้นเราต้องปิดประตูนี้รอเลยอ่ะไหนปึ๊บปึ๊บประมาณฟ็อกซี่อยู่มุมนี้ผมเนี่ยชิกะวิ่งมาอย่างไวมันรีบแบบว่าคืนนี้มันไส้เรามากคืนที่แล้ววะเราไล่จุกมันไงจะรีบมาไวเลยปะเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยแอบดูต่อเร็วมันไปไหนกันนะเข้าห้องน้ำไปแล้วโอเคฟ็อกซี่ดูม่านให้ดีผมนะเรากดม่านผ่านกล้องไม่ได้ใช่ไหมต้องไปกดที่ม่านเองงั้นก็ไม่เป็นไรเรามันมาชิกากับบอนนี่มาตุ้มเตรียมแถวนี้แล้วผมนะอันตรายจริงเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปข้างหน้ามันก็ไม่ค่อยไล่เท่าไหร่นะมันก็เดินไปเดินมาเนี่ยทั้งคืนเนี่ยม่านฟ็อกซี่รอบนี้ต้องระวังครับผมเนี่ยมันจะออกไปทันหรือวะแต่พลังงานมันมีเยอะอยู่นะผมว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีเอาไปปิดไว้ก่อนก็ยังได้เลยเฮ้ยชิกะมันวิ่งเร็วอะอันตรายเนี่ยไม่ชิกะมันสายตาไม่ดีมันวิ่งเร็วดังนั้นมันอาจจะไม่มาหาเราบ่อยเพราะสายตาไม่ดีไงวันนี้อาจจะมาหาเราบ่อยกว่าเพราะสายตามันดีเพราะหน้าแม่งเกิดเล็กแต่ตาทั้งหน้าโดนฉีกลากไปหมดจะเว้นลูกตามันก็เลยมาหาเราถูอะไรงี้ป่ะสงสัยตุ๊กก็ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยฟ็อกซี่ยังไม่ออกมานะรอบที่แล้วมันก็ออกมาเร็วอยู่นะตอนที่ผมวิ่งไล่จุกไล่อะไรรอบนี้เหมือนจะนิ่งอยู่ชอบกลพม่านมองจากมุมนี้มองไม่ค่อยเห็นแล้วมันมีการคืบหน้าอะไรป่ะแต่คือที่2แล้วผมนะชิกาทำไงชิกาจะเดินมายังเอ้ยมันเดินมาอย่างเร็วมันจะมาอย่างเร็วมันเดินเข้าไปในห้องเก็บของอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้ติดบั๊กแล้วติดบั๊กแล้วมันเดินเข้าไปห้องเก็บของไม่ออกมาอีกเลยชิกามเข้าไปทำอะไรในห้องเก็บของวะเนี่ยอึ๊บโอเคมันเข้าไปห้องเก็บของเข้าไปทำอะไรวะมันก็ออกมาเรื่อยๆนะปิดเอ้ยติดดับเบิ้ลคิกหูยตัวหลบแทบไม่ทันไอตอนที่กดไปแล้วดับเบิ้ลคลิกนี่เสียวมันจะกดโดนอีกทีโอเคผมต้องเปิดไฟด้วยมั้งเปิดไฟไล่มันแม่งไม่ยอมไปว่ะโอ้แล้วบอนนี่ก็มาด้วย2ตัวแม่งมาตรงนี้หมดเลยไปเธอแซดเปิดไฟไล่แม่งจะไปไม่แซดแล้วฟ็อกซี่มาอย่างรู้สึกว่าทั้ง2ตัวแม่งมาฝั่งนี้หมดเลยงั้นก็ปิดเอาไว้ฟ็อกซี่ยังไม่มาแล้วฟ็อกซี่ทำไมรอบนี้ไม่มาวะรอบก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปวิ่งอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ออกมาไวเลยปกติในคืนที่3คืนอื่นไม่แน่ชิกากลับไปแล้วบอนนี่ยังอยู่หน้าประตู
ชี้หายนี่ไม่ยอมไปมองจากกล้องนี้กล้องนี้ไม่เห็นเลยนะแม่งอยู่ไหนจากกล้องนี้รู้เลยไปอยู่หน้าประตูบอนนี่มึงอะไรดิฮะกูเห็นหูมึงไม่ต้องมาทำเนียนตรงนี้มองไม่เห็นจริงเนี่ยกูเห็นหูมึงอยู่ไม่ต้องมาทำเนียนปิดไฟใส่หน้าแม่งก็ยังนิ่งไปยังเออไปแล้วไปแน่เนี่ยเปิดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยเนี่ยแสดชิกาก็จะมาด้านนี้อีกพลังงานจะหมดอย่าไปล่อมันมาดูแม่งจ้องดูแม่งจ้องบอนนี่แม่งเฝ้าประตูนี้เลยโคตรโกงอ่ะดูดิถ้าเห็นท่าไม่ดีพลังงานจะหมดผมจะเปิดประตูแล้วก็วิ่งจุกไปนู่นแต่น่าจะพออยู่มั้ง 60% กับโหเกมนี้ให้พลังงานเยอะเกินเนี่ยตี4แล้ว 60% ผมปิดประตูนี่ทั้งวันยังเหลืออีกตั้ง 60% ไม่ค่อยกลัวหมดเท่าไหร่เปิดจ้าเอ๋ดูแม่งวิ่งไปวิ่งมากันเฮ้ยมาอย่างไวมาอย่างไวคืออะไรมาอย่างไวคืออะไรเจ๋อเอ๋ไม่มีมาเว้ยเสียวจริงพอดีดิแม่งปิด2ประตูพลังงานก็ยังเหลือเฟือปะเนี่ยปิด2ประตูดูเปิดกล้องด้วยคดเปลืองแต่เชื่อไหมพลังงานผมน่าจะเหลืออย่างสบายพลังงานเยอะมากโอ้บอนนี่มาทางนี้เว้ยกูเห็นนะมาเด็กแก่งจริงมาเดี๋ยวอะไรอะไรโอ้นี่เนี่ยผมปิด2ประตูพลังงานไม่ยังแทบไม่ลดเลยเกมนี้ไม่ได้พลังงานเยอะเกินดีเนี่ยเปิดอันนี้หน่อยเดี๋ยวไม่ชาเลนส่วนบอนนี่นี่ก็โหยืนเฝ้าประตูตลอดฟ็อกซี่ไม่ออกมาจริงนะคือเอ้าทำไมไม่ออกมาโอ้ยมันเปิดม่านมันเปิดม่านเปิดม่านระวังระวังมันเปิดม่านแล้วเปิดม่านแล้วฟ็อกซี่นั่นไงมาแล้วผมนะมาดูแม่งวิ่งกันไหมตีห้าแล้วแม่งวิ่งแล้วมึงแล้วจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้ววิ่งยังผมปิดประตูไว้แล้วแหละจะวิ่งยังมันออกมาสแตนบายรอแล้วไม่เห็นข้างนอกอ่ะเนี่ยวะในไงอู้เดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยมันวิ่งไปฝั่งนู้นได้เลยเหรอไม่ผมปิดไว้แล้วโอเคชิปหายนึกว่ามันจะมาด้านซ้ายเหมือนในเกมจริงแม่งวิ่งออกมาตกใจแล้วจะวิ่งไปทางนู้นแต่ไม่ผมนะมันก็ไม่มากันพวกนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงห้องกินอาหารอะไรของพวกมันเนี่ยผมไม่ออกไปมันก็จะไม่มาใช่ไหมผมว่าผมจะต้องออกไปล่อสักนิดหน่อยแล้วค่อยรับมือต่อได้ไหมคือที่4มากูออกมาแล้ว Sorry เอาออกเด้อสวัสดีจ้องหน้าโคตรเลยบอนนี่ออกมาอย่างไวชิกาก็มาเดี๋ยวรอฟ็อกซี่ออกมาสเต็ปแรกแล้วผมจะกลับเข้าห้องแล้วยังไม่เห็นมันวิ่งมาประตูเลยโอ้ยแม่งดำดำดำแหละออกมาไม่เฟสแรกโอเคผมกลับเข้าห้องนะบายดำดำเดี๋ยวดำดำดำเดี๋ยวดำตามมาถึงนี่ไหมอุ้ยชิกามาอย่างไวปิดประตูเกือบไม่ทันกูปิดดับเบิลคิกวิ่งเลยชิบหายกูเพิ่งกดดับเบิลคิกแล้วบอนนี่ไปไหนโอ้ชิตเดี๋ยวฟ็อกซี่จะมาแล้วกลับไปก่อนจ้าเผื่อกูประตูดับเบิลคิกเนี่ยกลัวที่สุดแล้วปิดประตูโอเคโอ้เสียวจริงอะไรจริงพอออกไปนี่คือเสียวมากผมนะอยู่ในออฟฟิศนี่คือสบายสบายออกไปนี่โคตรเสียวมอนนี่ชิกะอยู่ด้วยกันหมดเลยมั้งนะตรงนั้นเนี่ยฟ็อกซี่กำลังจะมาฝั่งนู้นไม่มีใครใช่ไหมมันอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยเฟรดดี้ก็มาแล้วผมนะนั่นไงมันจะมายังไงมันจะฉลาดไหมมาประตูที่เปิดนบมันก็ง่าวพอกันชิกาก็ว่อนไปว่อนมาตอนนี้ทุกคนมารวมกันอยู่ข้างหน้าแล้วผมเนี่ยแง่เฟรดดี้คงไม่เปิดประตูดื้อๆนะผมไม่รู้มันมีพลังพิเศษอะไรเปล่าอย่านะไปเร็วๆฟ็อกซี่มายังมันฟ็อกซี่เปิดเต็มที่นี่มันออกมาแล้วผมนะแต่มันยังไม่วิ่งมากูเสียวเสียววิ่งไปวิ่งมาข้างนอกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราหลบอยู่ในออฟฟิศปิดประตู2อันเพราะว่าจนหมดเวลาเราก็น่าจะรอดอยู่นะชิกาทำไงเราจะออกไปเสียวสักหน่อยไหม สบายโอ้นี่ไงฟ็อกซี่อยู่ข้างนอกแล้วทำไรฟ็อกซี่เห็นไงเห็นปากแม่งด้วยเนี่ย
ออกไปเสียวซะหน่อยไหมมาเฟรดดี้เร็วป่ะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่โอ้ชิ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 ยึบยึบยึบปิดตัวฟ็อกซี่แม่งยังอยู่เนี่ยตอนนี้ผมโดนล้อมแล้วผมเนี่ยชิบหายแล้วโดนล้อมอย่างนี้ฟ็อกซี่มึงก็ไปหน่อยก็ได้นะมึงนิ่งเลยนะฟ็อกซี่นะไอสแลดดี้โอ้โหเออไปซะหน่อยไหมเปิดไฟไล่แล้วเนี่ยเออไปแล้วแม่งวิ่งโคตรเร็วไม่กล้าออกถ้าผมไปปิดม่านตอนมันอยู่ข้างนอกนี่มันจะกลับไปในม่านป่าวะกลับไปยังกลับเข้าม่านไปแล้วมั้งหรือเปล่าฟ็อกซี่อ่ะอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยว่าม่านเกิดอะไรขึ้นยิ้เอ้าโดนโกลเด้นเฟรดดี้อันนี้งงจริงเดี๋ยวclose kitchen door if you hear Golden Freddy lab โอ้ต้องไปปิดประตูห้องครัวถ้าเกิดได้ยินเสียง Golden Freddy หัวเราะห้องครัวไหนอะห้องที่อยู่ด้านขวาแล้วปะในคืนที่4นี้จะมี Golden Freddy มาเพิ่มกับผมนะเราต้องคอยออกไปปิดประตูแปลว่าเราอยู่แต่ในห้องออฟฟิศไม่ได้แล้วตั้งแต่คืนที่4ไปชิดมันก็จะยากขึ้นเนี่ยแต่ก็โอเคขอตัดพาร์ทแต่พี่นี่ก่อนกันแล้วผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานของใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อไวๆก็รีบกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปก่อน goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครอยากติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page และแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์กันแล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนที่บ้านเลยเปล่าอย่างนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ